สวัสดีค่ะวันนี้แอปพลิเคชันเราไล่มาจนถึงใกล้ๆจะ EP สุดท้ายแล้วคิดว่าถ้าวันนี้เก็บหมดก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วล่ะค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาลิงก์เมนูหลักๆเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานในแต่ละวิวนะคะอย่างเช่นเช็คอินเราก็จะไปที่วิวเรนท์เพื่อจะให้เช่าและเช็คเอาท์เราก็จะไปที่วิวดีเทลเพื่อที่จะรับกุญแจคืนจากลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเช็คเอาท์นะคะทำยังไงเอ่ยมาเราจะมาที่เมนูแอคชั่นค่ะตัวนี้นะคะมาที่แอคชั่นเราจะสร้างแอคชั่นขึ้นมาใหม่ตรงนี้ add action create new action ตรงนี้ใช้คำว่า home นะคะที่ table home และมาตรงนี้เป็น go to another view with this app target ใช้คำว่า link ให้เป็น link to view link ไปที่ view view ตรงไหน view ตามตัวนี้ค่ะนี่ title ไปตาม view ตัวนี้นะคะ title view ตาม link to view ตาม title นะโอเคอ่ะทีนี้จะลิงก์ไปวิวตามไตเติลนี่ปรากฏว่าวิวดิฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อมาที่วิวนะวิวไม่ได้ตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับตัวนี้นะอย่างเช็คอินเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูตัวนี้เนาะเป็นเมนูเรนท์เนาะเป็นวิวเรนท์ดังนั้นดิฉันก็จะกลับมาเปลี่ยนที่วิว ตอนตั้งนะไม่ได้คิดนะเรนท์ตรงนี้นะคะวิวตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นเช็คอินให้มันเหมือนกันนะที่ดีเทลก็จะเป็นเช็คเอาท์ส่วนรูมคัสโตเมอร์เหมือนเดิมเซฟเห็นไหมวิวมันจะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนแล้วนะวิวมันถูกเปลี่ยนทีนี้พอวิวถูกเปลี่ยนให้มันตรงกับคำสั่งใน Link to View แล้วเราจะกลับไปที่ Home และเราจะไปดึงแอคชั่นเมื่อกี้ที่เราสร้างเอามาใช้มาตรง Behavior ค่ะตรงนี้และเลือก Homeสร้างเป็นแอคชั่นก็ดึงแอคชั่นมาใช้ในหน้าต่างนี้เซฟค่ะดึงแอคชั่นมาแล้วลองดูนะไปที่เช็คอินนะเห็นไหมมันจะดึงตัวนี้มาแล้วก็เพิ่มเห็นไหมคะเอ๊ะไม่อยากได้หน้านี้อ่ะไม่อยากได้หน้านี้มันต้องเป็นฟอร์มไม่ใช่เหรออ่ะเอาใหม่สิเช็คเอาท์อ๋อใส่ผิดอันนี้มันต้องไปเช็คอินเนาะไม่ใช่เช็คเอาท์รูมก็จะเป็นห้องโอเคใส่ชื่อวิวผิดแล้วย้อนกลับมาเช็คอินตรงนี้ลิงก์ตรงนี้มันเป็นเทเบิลตรงนี้ต้องเป็นเช็คเอาท์ตรงนี้ต้องเป็นเช็คอินเอาลองดูนะสลับเมื่อกี้น่าจะสลับที่กันหรือเปล่า Home Check in โอเคมันก็จะเป็นฟอร์มนี้ Check out มันก็จะเป็นฟอร์มนี้และ Room มันก็จะเป็นรายละเอียดของห้องโอเคเนาะเสร็จแล้วมันมีไอ้เครื่องหมายบวกๆโผล่มานี่ตรงไหนเราจะไปแก้เอาออกซะเราจะมาที่ View HomeView Home ไม่ใช่มันจะมาที่ Data Home และตรงนี้ Table Setting เราจะให้ข้อมูลทั้งหมดเราจะเป็น Read Only เราจะไม่ให้แก้ไข Done Save นะเครื่องหมายบวกตรงนี้มันก็จะหายไปเครื่องหมายบวกคือให้เรากลับไป Edit ให้เรากลับไปแก้แต่ตัวนี้มันไม่ให้เราแก้เลยเห็นไหมตืดคุณลูกค้าคุณจะสั่งห้องไหนแบบนี้นะคะเตียงคู่เสร็จแล้วเช็คเอาท์ห้องไหนจะเช็คเอาท์รูมจะเอาเป็นห้องไหนรูมนี่ขอเปลี่ยนวิวรูมหน่อยรูมแบบนี้ไม่ค่อยสวยเนาะรูมขอเป็นเทเบิลได้ไหมก็ไม่สวยรูมรูมรูมเตียงเดี่ยวเตียงคู่เป็นเทเบิลเป็นเด็ก
อืมก็โอเคอ่ะเอาละเห็นไหมมันลิงก์กันละเปิดมาปุ๊บมันก็จะมาหน้าโฮมทีนี้ทำยังไงเป็นหน้าโฮมมันต้องเซตติ้งตรงนี้ค่ะเปิดมาแล้วมันต้องเป็นหน้าโฮมเลยมันอยู่ที่General Starting View ตรงนี้นะคะ General Setting General Starting View ให้เป็น Home ให้เลือก Starting View เป็น Home กดเซฟค่ะทุกครั้งที่เราเปิดแอปมามันก็จะมาที่หน้าโฮมโดยอัตโนมัตินะคะเพราะเราตั้งค่า Starting View ให้เป็น Home อ่ะเปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็น Home เลยอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเมนูอื่นอ่ะเราเช็คอินเช็คเอาท์ Room เราจะเพิ่มห้องเราก็สามารถมาตรงนี้ก็ได้นี่เพิ่มลูกค้าตรงนี้ก็ได้หรือเพิ่มห้องตรงนี้แก้ไขห้องเราก็เพิ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมนะทุกเมนูเราสามารถลิงก์หากันได้หมดนะคะตึ๊บเรียบร้อยนะเป็นแอปพลิเคชันแบบง่ายๆนะคะที่เหลือเราก็ไปประยุกต์เอามันก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปประยุกต์กับงานชิ้นไหนนะคะใครอยากได้ลองใช้หรือมีอะไรที่ต้องการจะปรับแต่งนะคะสามารถติดต่อได้หรืออยากลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโอเคนะวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ